สวัสดีครับก็พบกับพวกเราอีกครั้งนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะครับทุกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมนชัยและลิศอุไรนะครับผมกิติครับก็จะมาทำหน้าที่ตอบคำถามนะครับทุกคำถามที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามานะครับครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยครับช่วงนี้สนับสนุนโดย 8baht.com ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไอทีเพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับสำหรับอาทิตย์นี้เรามีคำถามอะไรกันบ้างครับติครับก็วันนี้คำถามของผมก็คือนะครับเราอยากจะมีการใช้คำสั่ง compare feature ครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าตัวคำสั่ง compare feature เนี่ยเราจะเอาไว้เพื่อตรวจสอบตัวชิ้นงานหรือโมเดลของเรานะครับว่าเรามีการแก้ไขหรือมีการเพิ่มเติมส่วนไหนของชิ้นงานบ้างนะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคงั้นเราไปดูที่หน้าจอกันเลยนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับผมทำการเปิดชิ้นงานขึ้นมา2ชิ้นนะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวชิ้นงานทั้ง2ชิ้นของผมเนี่ยมีขนาดนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันนะครับเราเริ่มจากการเข้าไปที่คำสั่งบนแถบทูลนะครับเราจะเลือก compare ตรงนี้นะครับเราจะมีเลือกทั้ง compare document นะครับฟีเจอร์แล้วก็ geometry นะครับอันดับแรกผมก็เลือกเข้าไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเลือกตัวชิ้นงานนะครับที่เราจะต้องการนำมา compare ด้วยกันนะครับในที่นี้ผมก็เลือกเป็นตัว revision 1แล้วก็ revision 2อย่างนี้นะครับต่อมาในส่วนของ option ด้านล่างนะครับก็คือเราสามารถติ๊กเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กด run นะครับนี่โปรแกรมมันก็จะทำการคำนวณนะครับว่าแต่ละพาร์ทแต่ละชิ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันครับพี่ไฝก็คืออันดับแรกนะครับที่ผมทำการเลือกเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ compare document นะครับทีเนี้ยมันจะบอกอะไรบ้างนะครับอันดับแรกในส่วนแรกก็คือในส่วนของขนาดของไฟล์นะครับว่ามีขนาดไซส์ของไฟล์เนี่ยต่างกันขนาดไหนนะครับในส่วนของ part property ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะบอกในส่วนของพวก volume mass นะครับพวก x y z ทั้งหมดเลยนะครับว่าต่างกันขนาดไหนนะครับแถบต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ compare feature นะครับ compare feature ตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีทั้งในส่วนของ unique แล้วก็ modify นะครับซึ่งเราสามารถคลิกเลือกดูได้นะครับก็ว่ามันจะโชว์ว่ามีฟีเจอร์อะไรที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับถ้าจะเป็นสีแดงก็คือมีการเจาะรูเพิ่มนะครับอย่างในลักษณะตัวนี้นะครับก็จะเป็น M6 ที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถนำเมาส์ไปคลิกนะครับตัวรูปเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาให้เห็นนะครับในลักษณะนี้นะครับตัวสีแดงตัวนี้ก็คือผมทำการเจาะเพิ่มมันก็จะต่างกับตัวด้านบนตรงนี้นะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นตัวสีเหลืองหรือที่เป็นตัว modify ตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ามีส่วนไหนที่มีการเปลี่ยนขนาดไปบ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับบางทีเราเขียน compare มา2ชิ้นเนี่ยเราจำไม่ได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็สามารถเช็คได้จากตรงนี้นะครับต่อมาอีกแถบนึงครับก็อันนี้จะดูง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะระบุเป็นในแถบสีนะครับว่าโอเค material ที่เราทำการ remove ไปเนี่ยนะครับมีส่วนตรงผิวไหนบ้างนะครับในลักษณะนี้โชว์เป็นสีขึ้นมานะครับหรือว่าจะมี material ที่เราแอดเข้าไปนะครับอย่างลักษณะนี้ก็คือตัวสีน้ำตาลเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เราตัวชิ้นล่างเนี่ยนะครับมีการเพิ่มเนื้อขึ้นมาแล้วก็โดนตัดออกไปนะครับลักษณะนี้ครับนอกจากนั้นนะครับเราสามารถเซฟในส่วนของข้อมูลที่เป็นรีพอร์ตพวกนี้นะครับให้ออกมาในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนามสกุล HTM ซึ่งสามารถเปิดกับตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเซฟให้ดูที่สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเซฟใส่นี้ไว้ก่อนแล้วกันครับ
ชื่อนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดนะครับเดี๋ยวผมเปิดพี่หนุ่มแป๊บนึงนะมันค้างครับฮะโอเค5 4 3 2นะครับผมก็ทำการเปิดรีพอร์ตนะครับสังเกตดูว่าเราก็จะมีโฟลเดอร์นะครับที่เราทำการเลือกไว้เนี่ยนะครับมีรีพอร์ตอยู่ข้างในนั้นนะครับสามารถเปิดจากตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาให้ดูนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในส่วนของรีพอร์ตตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะแสดงนะครับให้เราเห็นว่าโอเคมันมีภาพหรือว่าขนาดไฟล์ที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับ compare feature ก็จะประมาณนี้ครับครับผมก็มีประโยชน์มากอยู่นะครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับมาให้พวกเราดูกันเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ